คุณผู้ชมคะอีกพักการเมืองหนึ่งที่ถูกเทียบเชิญมาหารือในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็คือทางฝั่งพักพลังประชารัฐเปิดเผยออกมาแล้วว่าน่าจะประมาณสัก สี่โมงเย็นวันนี้น่าจะมีการหารือกันในที่ทำการพักเพื่อไทยนะคะทางฝั่งคุณสันติพร้อมพัฒเลยค่ะที่การพักบอกว่าก็ได้รับการเ,เชิญกับออจากทางฝั่งพักเพื่อไทยจริงๆในการพูดคุยกันหาทางออกให้กับประเทศก็จะเดินทางมาพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าประธานคณะกรรมการประสานงานสสคุณไผ่ลีกสสกำแพงเพชรซึ่งในส่วนของพักพลังประชารัฐก็ยังคงย้ำจุดยืนเดิมก็คือไม่มีแนวคิดทำลายความมั่นคงของประเทศหรือว่าการยกเลิกการแก้ไขมาตรา100 12ถ้าหากว่าพักการเมืองใดพักหนึ่งมีนโยบายนี้ก็คงไม่สามารถทำงานร่วมกันได้โดยทางพลเอกประวิตย์ก็รับทราบแล้วถือว่าเป็นการทำงานของพักก็ชัดเจนนะคะว่าเดี๋ยวอีก2องพักะจะไปคุยกับทางพักเพื่อไทยก็คือทางฝั่งของคุณวราวุิศิละปะอาชาชาติไทยพัฒนากับทางฝั่งพักพลังประชารัฐ เมื่อวานที่คุณหมอชนน่านบอกว่าก็คงจะยังไม่ถึงขั้นไปร่วมรัฐบาลกับพักสองลุงใช่ไหมค่ะแต่ว่าขอหารือก่อนขอหารือก่อน,อรรออนย้ําว่าที่เชิญมาพูดคุยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นการว่าจะร่วมรัฐบาลกับพักนั้นๆน,น,นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นสสพักเพื่อไทยคุณจตุรงสายแสงก็มีการออกมาทวิตยอย่างดุเดือดเลยในในทวิตเตอร์ถ,ถึงการที่เมื่อวานนี้เนี่ย<อ>พักเพื่อไทยไปเทียบเชิญสารพักมารวมถึงพักที่จะเทียบเชิญในวันนี้ด้วยคุณจตุรงษ์ก็บอกว่าการที่ไป เทียบเชิญพรรคอื่นๆเ<ฆ>นี่ยก็ยืนยันว่าเป็นการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็พึงกระทำแต่การไปหารือกับพักรวมไทยสร้างชาติแล้วพลังประชารัฐเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่มีประโยชน์เลยคุณ<อ>จตุรนยังบอกอีกว่าการถึงขั้นไปร่วมพักรัฐบาลกับสองพักนี้ไม่ควรแม้แต่จะคิดด้วยซ้ำเพราะสองพักนี้คุณจตุรนบอกว่าเป็นการเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของเผเด็จการ<ฆ>มาตั้งแต่ต้นแล้วจนถึงตอนนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลง ก็มีเสียงจากคนในพักที่ไม่เห็นด้วยนะกับการเทียบเชิญสองพักการเมืองอที่ระบุว่ามีลุงอยู่ในนั้นก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชาชรัฐ ถามนักการเมืองแล้วถามประชาชนบ้างไหมคะว่าคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรนิดาโพทําผลสํารวจประชาชนออกมานะคะคุณผู้ชมเขาเป็นการสุ่มสอบถามทางโทรศัพท์สอบถามประชาชนใน2องคำถามด้วยกันคําถามแรกก็คือจะเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมไทยจากการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไหมร้อยละ37.10บอกว่า เชื่อมากว่าน่าจะเกิดความแตกแยกขึ้นรองลงมาค่ะร้อยละ26.64บอกว่าค่อนข้างเชื่อรองลงมาคือร้อยละ2 0 1 5บอกว่าไม่เชื่อเลยส่วนคำถามที่2ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระยะเวลาที่รัฐบาลใหม่จะสามารถเป็นรัฐบาลอยู่ได้<บ>เกินครึ่งน,นะคุณต้นร้อยละ60.53บอกว่าอยู่ครบเทอม4ปีแน่นอนรองลงมาคือ ร้อยละ1 5บ4บอกอยู่ได้ประมาณสัก2ปีเท่านั้นแหละรองลงมาคือ3 2 8เนะคะบอกอยู่ได้3ปีและจริงๆก็มีคนคิดเหมือนกันนะว่าเอออยู่ไม่เกิน6เดือนก็มีอยู่ได้ไม่ถึงเท่าไหร่ก็มีออบางคนก็บอกไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ประชาชนเกินครึ่งยังคงเชื่อมั่นนะคะว่าในการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลน่าจะอยู่ครบเทอม4ปีอยู่นี่ครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้นี่ผ่านไป2เดือนกว่าแล้วจะเป็นอย่างไรต่อ